แล้วตอนเนี้ยผมกำลังมองหาซื้อ ID ใหม่เว้ยแต่ผมจะไม่ซื้อ ID ที่มันแพงขนาด 42,000 แล้วนะฮะเพราะว่าผมจะเอาเงิน 42,000 เนี่ยไปซื้อเกมคอนโซลแล้วเออนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะคุณจำได้ไหมที่ผมซื้อ ID นี้มาเว้ยประมาณเดือนตุลาประมาณเดือนตุลาแล้วผมก็อัดคลิปไปล่วงหน้าจากนั้นผมก็ขายทิ้งเลยก็คือฝากพี่แทนขายเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็มีคนซื้อไปนะฮะอะไรประมาณนี้นะราคา 42,000 เท่าเดิมอ่ะอย่างน้อยคือผมไม่เอากำไรไม่เอาขาดทุนอ่ะอย่างน้อยเอาทุนคืนอ่ะอย่างน้อยผมเอาทุนคืน 40,000 อ่ะ 42,000 อ่ะผมก็ขายคืนพี่แทนเลยเอามาเล่นได้สัปดาห์เดียวแล้วก็รีวิวทำคลิปลง YouTube เสร็จปุ๊บนะก็ขายคืนพี่แทนเลยนะฮะเสร็จปุ๊บนะฮะเสร็จปุ๊บผมก็อยากจะกลับไปเล่นเกม PUBG ไอ้โมบายเหี้ยเนี่ยอีกรอบนึงแต่ตัวเก่ากูโดนแบนนะไอ้เหี้ยกูไม่ได้ใช้โปรแล้วโดนแบนแล้วกูมาทำคลิปพูดถึงมึงแน่นอนไอ้เหี้ยนะตัวเก่ามึงโดนแน่นอนนะกูเล่นในคอมไงก็มีความเสี่ยงหรือเปล่านี่กูไม่รู้นะไม่รู้ว่ากูมันตั้งใจแบนกูหรือว่ามันไม่ได้ตั้งใจอันนี้ก็ไม่รู้หรือว่ากูไปใช้โปรหรือเปล่าบอกตามตรงกูไม่ได้ใช้โปรนะฮะใช่ครับหรือว่าแบนมั่วไปเลยก็ได้คือกูไม่ได้ใช้โปรแต่แบนมั่วหรือไม่ก็เป็นอีกแบบนึงคือผมไปเล่นกับเพื่อนที่เล่นกับผู้เล่นที่ใช้โปรแหละแล้วผมเคยโดนมารอบนึง7วันถ้าอีกรอบนึงก็คือถาวรก็เลยโดนไปด้วยอันนี้ผมไม่รู้นะนั่นแหละฮะใช่ฮะตอนแรกผมก็ไม่อยากจะกลับไปเล่นไอ้เกม PUBG Mobile เหี้ยนี่อีกรอบแล้วไอ้เหี้ยพ่อแม่งกูเจ็บใจแม่งแบนกูมั่วไอ้สัตว์แม่งจังไรเหี้ยแม่งอัปปี้ใช่มั้ยไอ้เหี้ยคนอื่นที่ใช้โปรเสือกไม่โดนแบนแต่กูใช้คนอื่นใช้โปรเสือกไม่โดนแบนนะแต่กูใช้โปรแหละนะไม่ใช่สิคนอื่นน่ะใช้โปรแต่เสือกไม่โดนแบนแต่กูไม่ได้ใช้โปรเนี่ยไอ้เหี้ยโดนแบนเสือกโดนแบนไอ้สัตว์นะฮะใช่ฮะแล้วผมจะกลับไปเล่นเกม PUBG อีกรอบนึงนะผมจะจบแค่พาร์ท500ใช่ไหมที่ผมได้บอกไปนะเออนั่นแหละฮะจะจบแค่คลิป500เว้ยแต่ผมอยากจะเอาให้มันครบ 1,000 คลิปเลยวะนะฮะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วเหี้ยจัดให้สุดๆเลย GTA San ก็1,000กว่าคลิปแล้วเกมครับ G เหี้ยนี่ก็เอา 1,000 คลิปเหมือนกันแล้วกันนะฮะแล้วผมไปดูคลิปแฟนคลับพิเศษผมคนนึงนะที่เขาเล่นเกมครับ G อ่ะอย่างคุณวชิราวิชชูเนตก็คือคุณเขตหรือน้องเขตของผมเนี่ยนะผมไปดูคลิปใน channel เขาแล้วนะเว้ยไอ้เหี้ยไปดูคลิปใน channel เขาโอ้โหเขาเล่นเกม PUBG นี่อย่างมันอย่างสนุกอะแล้วผมชอบสไตล์การเล่นของเขามากด้วยผมบอกตามตรงเลยนะเออคำพูดของเขาคำอ่านของเขานะฮะสไตล์เขาจริตเขานะฮะคือผมชอบหมดเลยเว้ยเออน้อยคนมากครับที่ทำ channel YouTube แล้วผมชื่นชอบมันมีไม่กี่คนหรอกบนโลกใบนี้ที่ผมจะชอบนะฮะใช่ฮะแล้วมันก็เป็นสิแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของผมด้วยที่ผมจะชอบนะฮะใช่ฮะมันแล้วแต่คนชอบบางคนมาดูคลิปใน channel เขาเนี่ยเขาเล่นเกมธรรมดานะแค่พูดถึงแค่พูดธรรมดาก็เป็นไงมันก็เป็นแค่เรื่องธรรมดาเขาไม่เห็นจะชอบอะไรใช่ไหมมันเป็นแค่คลิปเล่นเกมธรรมดาแต่ถ้าคนจะชอบจริงอ่ะมันชอบในสไตล์เขาจริงก็คือชอบเลยแต่ถ้าคนไม่ชอบอ่ะก็คือไม่ชอบเลยเว้ยคือคนเกลียดคือเกลียดเลยแต่ผมว่าผมชอบเขามากเลยเว้ยสไตล์การเล่นของเขาดูไม่เหมือนใครมันคล้ายๆสไตล์การเล่นของผมอยู่นะเล่นเซฟเซฟแล้วก็คำพูดคำจาเนี่ยนะฮะคำพูดคำจานี่คือแบบคล้ายๆผมอ่ะคือพูดแบบสุดๆเลยอ่ะฮะแบบพูดแรงๆอ่ะเออนั่นแหละฮะถึงบางทีเขาก็พูดแบบยังไงก็คือฟังไม่ชัดนะแต่โอเคเลยอ่ะก็ถ้าเปิดใจดูอ่ะลองดูคลิป channel เขาได้ก็เขาก็ทำเกมเขาก็เล่นเกมครับจีแบบสนุกนะคล้ายๆสไตล์ผมนี่แหละเล่นเกมอ่ะไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์อะไรเยอะไม่ต้องตัดต่ออะไรเยอะหรอกเล่นธรรมดาธรรมชาติออริจินอลงี้ดีแหละอัดคลิปตอนเล่นแล้วก็ลง YouTube แล้วก็ตั้งเวลาปล่อยให้ลง YouTube ไปอย่างเงี้ยผมก็ทำอย่างงี้เว้ยไม่เหมือน channel อื่น channel อื่นมันใส่เสียงตลกใส่เสียงเอฟเฟกต์เหี้ยอะไรไม่รู้ตัดต่อบ้างหรือไม่ก็เปิดหน้าเปิดตาบ้างอะไรเป็นสิ่งของเขานะเออแต่ผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบไม่ใช่ไม่ค่อยชอบไม่ชอบผมชอบเล่นเกมแบบเป็นสไตล์ธรรมชาติว่ะอัดเสร็จแล้วก็ลง YouTube เลยจบขี้เกียจตัดต่อเสียเวลานะฮะเพราะวันนึงผมทำหลายคลิปทับอมวลแต่มานั่งตัดต่อมานั่งใส่เสียงตลกมานั่งใส่เสียงประกอบฉากมานั่งใส่เสียงในคลิปมันจะทันเหรอฮะกับสิ่งที่ผมกับเกม PUBG ที่ผมเล่นทุกวันกับเกม PUBG กับคลิปทุกวันกับคลิปใน channel ผมที่ผมลงคลิปทุกวันถ้าผมมามัวแต่ตัดต่อใส่เสียงวิดีโอใส่เสียงตลกใส่เสียงเอฟเฟคผมมาตัดต่อวิดีโออีกผมถามจริงๆเหมือนกับ channel อื่นดังๆอ่ะหลายๆ channel ละแต่ก็ทำอย่างนั้นเขาประสบความสำเร็จจริงๆผมบอกตามตรงว่าคนที่มันจะประสบความสำเร็จอ่ะไม่จำเป็นจะต้องใช้เทคนิคเหล่านั้นน่ะถ้าเราทำคลิปลงไปอ่ะนะฮะไม่ต้องใช้เทคนิคตัดต่อหรือใส่เสียงตลกใส่เสียงประกอบอะไรเลยถ้าคนมันจะดูจริงมันก็ดูแต่ถ้าไอ้กรณีของคุณที่คุณว่าแหละใส่เสียงตลกตัดต่อเฉพาะฉากไฮไลท์หรือฉากสำคัญก็คือฉากไหนไม่สำคัญตัดทิ้งเนี่ย
ผมบอกตามตรงเลยนะฮะว่าถ้าคนแม่งจะไม่ดูแม่งก็ไม่ดูหรอกนะฮะไม่เกี่ยวอ่ะบอกตามตรงเลยไอ้เทคนิคเหล่านั้นอ่ะคือผมไม่ชอบใช้ไว้ขี้เกียจไงขี้เกียจตัดต่อเอาเนี่ยคือบอกตามตรงก็เป็นผมเป็นคนขี้เกียจไงเอาง่ายๆแค่ผมอัดคลิปลง YouTube แค่ผมอัดคลิปลงใน channel YouTube ทุกๆวันละ3คลิปเช้ากลางวันเย็นเนี่ยมันก็เกินพอแล้วแล้วผมจะมีเวลาที่ไหนครับมานั่งตัดต่อใส่เสียงตลกใส่เฉพาะฉากสำคัญตัดต่อฉากไหนไม่สำคัญตัดทิ้งตัดไปที่ฉากสำคัญเลยผมบอกตามตรงเลยนะฮะว่าผมไม่มีเวลาทำขนาดนั้นหรอกแค่กูทำคลิปลง YouTube ทุกๆวันทุกๆเวลาทุกๆวันละ3เวลาเนี่ยแค่นี้กูก็เหนื่อยหอบแล้วแค่นี้กูจะตายห่าอยู่แล้วคือกูจะตายให้ได้แล้วแค่นี้เวลาผมจะไม่มีแล้วนะฮะถ้าผมเอาโมเวลาเอาคลิป PUBG Mobile ไปตัดต่อไปคลิปๆอีกนะฮะบอกตามตรงเลยนะบอกตามตรงเลยว่าผมลงคลิปทุกๆวันทุกวันวันละ3คลิปเช้ากลางวันเจนน่ะบอกตามตรงว่าถ้าผมเอาเวลาไปตัดต่อคลิปพวกนั้นนะบอกตามตรงเลยว่าผมลงคลิปทุกวันไม่ทันแน่นอนอย่างน้อยคือต้องเป็นวันเว้นวันแล้วนะฮะคือสไตล์ผมจะเน้นทำคลิปทุกวันอัดทุกช็อตอัดจริงๆอัดสดๆด้วยนะอัดเป็นโหมดวินโดว์ด้วยนะฮะใช่อัดเป็นโหมดวินโดว์ด้วยสดๆเลยนะถามว่าทำไมต้องอัดเป็นโหมดวินโดว์ทั้งที่มันสามารถอัดเป็นโหมดเกมได้เนี่ยตรงเนี้ยอัดเป็นโหมดเกมได้เว้ยบอกตามตรงว่าถ้ากูอัดเป็นโหมดเกมเดี๋ยวคนก็หาว่ากูใช้โปรนะฮะบอกตามตรงว่ามันเกี่ยวว่าบอกเกี่ยวนะฮะเพราะว่าถ้าอัดเป็นโหมดเกมมันซ่อนโปรได้เว้ยนะฮะแต่ถ้าอัดเป็นโหมดวินโดว์นะครับมันซ่อนโปรไม่ได้ฮะเนี่ยอัดเป็นโหมดวินโดว์ซ่อนโปรไม่ได้นะหลายคนอาจจะหาว่าผมมี2จอเปล่าจอนี้ไม่ได้ใช้โปรมองจอจะเหมือนมองจอนึงเปล่านะเหมือนกับสตรีมเมอร์หลายๆคนน่ะเหมือนกับสตรีมเมอร์หลายๆคนที่เวลาจะเล่นน่ะคือมีการเหล่มองจอนั้นมองจอนี้แบบบอกตามตรงผมก็เคยเปิดคลิปให้ผมดูแล้วผมก็เคยเปิดคลิปให้คุณผู้ชมดูแล้วไงผมก็เคยรีวิวห้องให้คุณผู้ชมดูแล้วไงรีวิวคอมให้ผมดูแล้วผมก็รีวิวคอมให้คุณผู้ชมดูแล้วไงฮะว่าผมมีจอแค่จอเดียวนะฮะแล้วผมอัดเป็นโหมดวินโดว์ซึ่งไม่เชื่อไปถามไม่เชื่อนะฮะถ้าคุณคิดว่าผมหลอกนะไม่เชื่อไปถามเวฟที่เขาเช่าโปรดูได้ฮะถ้าอัดเป็นโหมดวินโดว์โดยใช้โปรแกรมบอดี้แคมเนี่ยแบบสดๆเลยนะไม่มีใช้เทคนิคตัดต่อเหี้ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกตามตรงมันไม่สามารถซ่อนโปรได้นะฮะแต่ถ้าอัดเป็นเกมโหมดอ่ะอัดเป็นโหมดเกมเลยอ่ะก็คืออัดเป็นโหมดเกมของมันเลยโหมดเกมสามารถซ่อนโปรได้อันนี้รู้นะแต่ถ้าเป็นโปรแกรม OBS ไอ้ OBS เนี่ยแม่งซ่อนโปรได้ไม่ว่าจะเป็นโหมด Windows หรือโหมดเกมถ้าเป็น OBS ซ่อนโปรได้ OBS คือโปรแกรมไลฟ์สตรีมมิ่งไลฟ์สดแหละสามารถอัดโปรสามารถซ่อนโปรตอนที่ไลฟ์สดได้อันนั้นคือ OBS แต่กูไม่ได้ใช้ OBS กูใช้แค่บัดดี้แคมมึงดูนะฮะคือคิดไปแล้วอ่ะผมทำออกไปว่ากูใช้โปรแล้วโดนแบนอ่ะมีคนไม่เชื่อเว้ยว่าผมใช้โปรแล้วโดนแบนเชื่อไหมมีคนไม่เชื่อว่ากูใช้โปรมีคนไม่เชื่อว่ากูอ่ะไม่ได้ใช้โปรแล้วโดนแบนอ่ะมีคนไม่เชื่อบอกตามตรงนะไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ผมโดนแบนสิ่งที่ผมเจอคือผมเจอจริงแล้วผมเจอในโทรศัพท์เอ้ยไม่ใช่สิผมพูดผิดผมไม่ได้เล่นในโทรศัพท์ผมเล่นในคอมนะฮะใช่ครับหลายคนอาจจะคิดว่าพี่คือตอนแรกพี่อาจจะไม่ได้ใช้โปรก็ได้ครับพี่แต่ไอ้ตานั้นน่ะพี่โดนแบนตานั้นพอดีเป๊ะแสดงว่าพี่ใช้โปรตานั้นไงพี่ก็เลยโดนตานั้นเลยหรือเปล่ามีคนมาแย้งผมมีคนมาเม้นผมมีคนมาเม้นสอบถามผมเหมือนกันนะมีคนมาเม้นจับสังเกตผมจับผิดผมเหมือนกันว่านะฮะพี่ไม่ได้ใช้โปรมาตาที่แล้วไงแต่พี่ใช้โปรตานี้แล้วโดนแบนตานี้เลยหรือเปล่าโดนใช้โปรปุ๊บโดนแบนทันทีทันใดทันฟันเลยหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าหลายคนอาจจะแย้งผมมาแบบนี้นะฮะผมก็จะมีข้อโต้แย้งนะครับว่าผมก็จะมีข้อโต้แย้งไปบอกคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะฮะคุณรู้หรือเปล่าฮะว่าค่ายเทนเซ็นต์ของเกม PUBG Mobile เนี่ยเขาไม่มีการแบนโปรทันทีทันใดนะครับมันจะมีการแบนโปรย้อนหลังนะฮะสมมุติว่าคุณใช้โปรไปเนี่ยวันแรกคุณใช้โปรไปไม่โดนแบนในวันแรกหรอกครับแต่คุณจะไปโดนแบนในประมาณสัก 2-3 วันให้หลังหรือ1อาทิตย์ให้หลังคุณถึงจะโดนแบนระบบนี้เขาเรียกว่าระบบการโดนแบนแบบย้อนหลังนะครับเออคุณเข้าใจไหมฮะว่าโปรค่ายนี้นะฮะก็คือค่าย Tencent ที่ผลิตเกม PUBG Mobile หรือ Lightspeed หาเหวเลยเนี่ยไอ้ค่ายเหี้ยเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่ามันไม่มีการแบนโปรแบบใช้โปรครั้งแรกทันทีทันใดแล้วโดนแบนเลยไม่ใช่นะฮะฟังให้ดีนะว่ามันไม่แบนทันทีนะครับบอกตามตรงเลยมันจะมีการแบนย้อนหลังตลอดครับเออ
นะฮะแต่ถ้าคุณคิดว่าถ้าไม่ได้แบนทันทีแต่แบนย้อนหลังก็หาว่าผมใช้โปรย้อนหลังอีกนะฮะคุณไปไล่ย้อนกลับดูคลิปเก่าๆผมดินะฮะแล้วจับผิดผมดิว่าผมใช้โปรตอนไหนอ่ะแล้วคุณก็ส่งคลิปนั้นมาให้ดูนะฮะถ้าคุณคิดว่าผมใช้โปรจริงนะฮะไอสิ่งที่คุณส่งมาเนี่ยพี่คลิปเนี่ยผมไปเปิดดูคลิปย้อนหลังใน YouTube พี่คลิปเนี่ยเหมือนกับพี่ใช้โปรเลยนะเหมือนมองเพดานเนี่ยแล้วรู้ว่ามันอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยผมบอกตามตรงเลยว่านะฮะเออคุณเอาคลิปนั้นมาให้ผมดูดิไอคลิปของผมเองอ่ะผมอัดคลิปลง YouTube ทุกคลิปเลยนะนะฮะใช่ครับอะไรก็ไม่แล้วแต่ที่ผมอัดผมจะอัดลง YouTube ให้ดูทุกคลิปเลยแล้วคุณก็ไล่ดูแล้วกันว่าไอคลิปเหล่านั้นน่ะผมใช้โปรหรือเปล่าเออนั่นแหละถ้าคุณสงสัยว่าใช้โปรนะฮะคุณส่งคลิปนั้นมาให้ผมดูแล้วผมก็จะทำคลิปโต้แย้งส่งตอบกับคุณไปก็แค่นั้นนะฮะใช่ฮะนะฮะไอ้ค่ายไอ้ค่าย Tencent เนี่ยที่ผลิตเกม PUBG Mobile ที่มันเป็น GM นะฮะเกม PUBG Mobile เนี่ยมันไม่แบนโปรทันทีทันใดนะครับมันไม่เหมือนค่ายกาลีน่าที่เคยอะไรที่เคยเป็น GM เกม PB หรือ Point Bank มาก่อนนะเว้ยแต่ก่อนเนี่ยค่าย PB แต่ก่อนเนี่ย PB มันอยู่อีกค่ายนึงใช่ไหมนั่นแหละแล้วตอนหลังมันย้ายมากาลีน่าแล้วมันตอนหลังมันย้ายจากกาลีน่าไปค่ายอื่นอีกโดยเฉพาะเกม PB เนี่ยผมบอกตามตรงพอ PB ย้ายมาอยู่ค่ายกาลีน่าใช่ไหมบอกตามตรงว่า PB เนี่ยโปรเยอะมากใช่ไหมอย่างที่รู้ว่า PB โปรเยอะอยู่แล้วเราเป็นเรื่องธรรมดาแล้วคนเลิกเล่นกันเยอะเพราะ PB แม่งโปรเยอะนี่แหละบอกตามตรงเลยว่าถ้าคุณใช้โปรเกม PB หรือ Point Bank ในค่ายกาลีน่านะถ้าใช้ตั้งแต่รอบแรกรอบเดียวใช้แค่ครั้งเดียวแค่คุณเปิดโปรมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละตัวคุณจะโดนแบนถาวรเลยนะเว้ยโดนแบนน่าจะประมาณสัก999วันเลยโดนแบนถาวรเลยอะนะฮะใช่ครับน่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณ 99,999 วันไอ้เหี้ยแม่งประมาณ100ปีอะไอ้เหี้ยมึงตายแล้วมึงเกิดใหม่อะมึงตายนะมึงตายแล้วมึงเกิดใหม่เนี่ยมึงยังไม่ถึง100ปีเลยนะฮะมึงตายแล้วมึงต้องตายแล้วเกิดใหม่สักกี่ชาติอะมันถึงจะปลดแบนให้มึงอะไอ้ค่ายกาลีน่านี่แม่งแบนโหดมากมันไม่เหมือนกาลีน่าผมเคยเล่นเกม PB มาก่อนแต่ผมไม่ได้ใช้โปรนะแต่อันนี้คือประสบการณ์จริงที่ผมเคยเจอแล้วคนอื่นที่เขาเคยเล่นเกม PB Point Bank เนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เคยเล่นเกม PB Point Bank เหมือนกันนะยศน่าจะประมาณบ้างมั้งน่าจะประมาณบ้างนั่นแหละไม่ถึงกับดอกไม่ถึงกับเพชรดอกหรือดาวอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะฮะไม่ได้เล่นจริงจังอะไรมากแต่เคยเล่นอยู่มันเป็นเกมดังเกมออนไลน์ฮิตกันไงผมเคยเล่นอยู่นะฮะเคยเล่นกับเพื่อนผมแล้วคนอื่นน่ะเพื่อนผมเขาก็บอกเหมือนกันมันก็บอกเหมือนกันว่าใครที่ใช้โปรค่ายกาลีน่าเนี่ยใช้แค่รอบเดียวไม่ได้มันยังไม่ทันที่ได้ใช้อ่ะเรียกง่ายๆว่าเปิดโปรแกรมเข้าไปในเกมอ่ะยังไม่ทันที่ได้ใช้โปรเหี้ยอะไรเลยโดนแบนแล้วมันแบนไวมากกาลีน่านะฮะค่ายกาลีน่าเนี่ยแม่งแบนไวมากนะฮะเกม PUBG ใช่ไหมไม่ใช่ PB ไอ้เหี้ยเกมหิต PB นะฮะค่ายกาลีน่ามันแบนไวมากเว้ยนะมันไม่ใช่ระบบแบนย้อนหลังเหมือนกับค่าย Tencent ในเกม PUBG Mobile เกม PUBG Mobile มันจะเป็นคนละระบบกันเอาไว้ง่ายระบบการแบนโปรระบบการตรวจสอบโปรมันก็มีครับแต่ละค่ายมันไม่เหมือนกันหรอกนะค่ายกาลีน่าใช้แค่วิเดียวปุ๊บอะถ้าโปรแกรมตรวจเจอได้ว่าจะเป็นโปรหรือไม่ก็ตามเนี่ยถ้าตรวจเจอได้ว่าเป็นโปรปุ๊บโดนแบนตั้งแต่ตอนนั้นมึงโดนแบนซะก่อนที่มึงยังไม่ได้ทันจะได้ใช้โปรเลยอันนี้คือการระบบการแบนไวของค่ายกาลีน่าฮะใช่ครับแต่ถ้าเป็นค่าย Tencent น่ะไอ้เหี้ยนะฮะมันเป็นระบบการแบนย้อนหลังอะตอนแรกมึงเปิดโปรมานะมึงใช้โปรไปไอ้สัตว์กูไม่แบนตอนนี้หรอกมึงใช้ไปก่อนนะฮะแล้วกูค่อยมาแบนมึงย้อนหลังเข้าใจเปล่าคือมึงใช้โปรไปก่อนเลยนะฮะคือแบบมึงก็เอาโปรไปเกียนคนอื่นนะฮะโปรมองบ้างนะฮะโปรล็อกมั่งโปรเคี่ยอะไรไม่รู้นะไม่รู้นะต่างๆนานามึงใช้ไปก่อนเอาไว้ง่ายเพื่อให้ผู้เล่นคนนั้นที่มันใช้โปรเนี่ยมันชะล่าใจเออมึงใช้ไปก่อนเลยอ่ะเอาไว้มึงใช้ไปก่อนเอาไว้ง่ายใช้ไปก่อนนะฮะใช้ไปก่อนเลยนะฮะกูยังไม่แบนมึงตอนนี้หรอกไอ้สัตว์แล้วสักพักนึงอ่ะนะฮะผ่านไปสัก 2-3 วันเนี่ยนะฮะผ่านไปสัก 2-3 วันหรือมากสุดคือเป็นสัปดาห์เนี่ยกูค่อยแบนมึงย้อนหลังเห็นมั้ยฮะว่าระบบมันต่างกันนะคุณจะมาแถคุณจะมาบอกว่าผมใช้โปรทันทีทันใดนะฮะในตอนนั้นแล้วโดนแบนตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ไม่ได้นะเพราะว่าระบบการแบนมันไม่ได้เป็นระบบการแบนที่แบนได้ทันทีทันใดนะฮะเกม PUBG Mobile เนี่ยมันไม่ใช่ระบบที่เป็นระบบที่ใช้โปรปุ๊บแล้วโดนแบนทันทีทันใดเหมือนค่ายกาลีน่านะฮะ
นะฮะอันนี้คือขอเปรียบเทียบหน่อยแล้วกันนะฮะใช่ฮะอันนี้คือเคยเจอมากับตัวจริงนะฮะใช่ฮะระบบการแบนมันไม่ใช่ใช้ปุ๊บจะโดนแบนปั๊บเร็วๆเลยเหมือนค่ายกาลีน่าไม่ใช่มันจะต้องรอผ่านไปสักวัน2วันนะฮะคือรอให้ผู้เล่นเนี่ยแม่งใช้โปรซักชะล่าใจก่อนน่ะแล้วแม่งค่อยมาแบนย้อนหลังระบบมันเป็นระบบแบนย้อนหลังนะฮะระบบมันไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้คือความบกพร่องของระบบของเกม PUBG Mobile ในค่าย Tencent นะฮะว่าไอ้เหี้ยมึงรอให้มันใช้โปรจนขึ้นคอนก่อนมั้งไอ้เหี้ยนะรอให้มึงใช้โปรจนขึ้นคอนก่อนมั้งไอ้เหี้ยผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งค่อยแบนไอ้เหี้ยทำไมมึงไม่ใช้โปรอ่ะใช้โปรรอบเดียวเปิดโปรแกรมใช้โปรมาครั้งเดียวรอบเดียวแล้วโดนแบนไปเลยเว้ยโดนแบนไปเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนกาลีน่าเลยทำไมมึงไม่ใช้ระบบคือแบนทันทีทันใดเลยมึงจะมาแบนย้อนหลังทำเพื่อมึงจะมาแบนย้อนหลังทำหาหอกอะไรอันนี้คือสิ่งที่ผู้เล่นหลายคนก็ตั้งคำถามกันนะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะฮะแล้วผมเล่นในคอมด้วยดิมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วด้วยมั้งนะฮะอันนี้ไม่รู้นะเขาบอกเหมือนกันเอออันนี้คือผมไปดูคลิปพี่แทนมาเหมือนกันเว้ยนี่อันนี้คือ channel น้องเขตใช่ไหมอันนี้คือผมไปดูคลิปพี่แทนลาลินมาเหมือนกันนะเว้ยผมไปดูคลิปนึงนะในคลิปพี่แกเนี่ยพี่แทนเขาบอกว่าวันนั้นไปเจอสตรีมเมอร์คนนึงเว้ยผมเข้าไปดูเว้ยสตรีมเมอร์คนนึงเนี่ยนะฮะใช่ฮะสตรีมเมอร์คนนึงเนี่ยแหละฮะไปเล่นในคอมครับคือเล่นในคอมโดนแบนเลยเว้ยพี่แทนบอกว่ากลัวเว้ยไม่กล้าเอา iPad อะไรเนี่ยไม่กล้าเอา iPad เสียบไลท์เข้าคอมเลยเขาบอกว่ากลัวเว้ยนะฮะเขากลัวเว้ยเออพี่แทนนี่เขากลัวเลยเว้ยไม่กล้าเล่นในคอมเว้ยแล้วพอดีแล้วพอที่เขาจะแล้วตอนที่เขาจะไอ้นี่ใช่ไหมตอนที่เขาจะรีวิวของอะรับซื้อฝากขายไอดีเนี่ยเขาจะไม่กล้าเอา ID ลูกค้าเนี่ยนะฮะเอา ID ลูกค้าเนี่ยนะฮะเนี่ยพวกเนี้ยเขาไม่กล้าที่จะเอา ID ลูกค้าเนี่ยมาเปิดรันในคอมเลยเว้ยเขาบอกว่ากลัวโดนแบนเว้ยจริงๆแล้วในคอมในโปรแกรม Tencent โปรแกรมจำลองนะฮะโปรแกรมจำลองเล่นเกม PUBG Mobile ในคอมเนี่ยโปรแกรมนี้มันก็ไม่แบนหรอกนะบอกตามตรงพี่แทนเขากลัวไงเขาบอกว่าไม่เสี่ยงดีกว่านะฮะเดี๋ยวเอา ID ลูกค้านะฮะที่เขารับซื้อฝากขาย ID มาเนี่ยไปเปิดในคอมแล้ว ID ลูกค้าโดนแบนกูต้องรับผิดชอบไอดีลูกค้าเขาอีกเสียเงินแม่งเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยเขาไม่กล้าเว้ยนะฮะแล้วเขาเคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมเปิดไปดูสตรีมเมอร์คนหนึ่งเกม PUBG Mobile นะเปิดไปดูสตรีมเมอร์คนหนึ่งอะเล่นในโทรศัพท์นะฮะแต่เสียบสายไปไลฟ์สดในคอมโดนแบนนะไอ้เหี้ยโดนแบนเลยเขาบอกว่าไม่กล้าเสียบเข้าคอมแล้วเขาบอกเงี้ยเขาบอกว่ากูเล่นใน iPad เนี่ยกูรีวิว ID ลูกค้าใน iPad เนี่ยเก๋ๆดีแล้วเขาบอกงี้นะเออนะฮะเขาบอกว่าดีอยู่แล้วไอ้เหี้ยอย่าไปรันในคอมเลยบอกกูไปดูสตรีมเมอร์มานะสตรีมเมอร์แม่งไปเปิดในคอมหรือไม่ก็เล่นในคอมในใช้โปรแกรม Tencent เลยหรือไม่ก็อะไรรู้มั้ยหรือไม่ก็ไอ้เนี่ยนะฮะหรือไม่ก็เอาโทรศัพท์เนี่ยเสียบไลท์ในคอมนะเอาโทรศัพท์เสียบไลท์ผ่านคอมเนี่ยหรืออะไรก็ไม่รู้แหละเห็นเขาบอกว่าโดนแบนนะฮะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่ไลฟ์ผ่านคอมหรือไม่ก็เล่นในคอมไปเลยโดยใช้โปรแกรม Tencent เลยอันนี้เขาบอกว่าโดนพี่แทนเขาเลยกลัวนะฮะใช่เขาบอกในคลิปเขาอยู่ผมดูคลิปก็ดูคลิปแล้วเนี่ยนะฮะคุณเชื่อไหมผมไล่ดูคลิปก็ดูคลิปเลยเว้ยนะฮะเนี่ยฮะซื้อรับซื้อฝากขาย ID เนี่ยผมกะว่าจะหาซื้อ ID ใหม่อยู่สัก ID นึงนะฮะเพราะว่า ID 42,000 ขายไปแล้วใช่ไหมเออผมกะจะหาซื้อ ID ใหม่อยู่ ID นึงตอนแรกกูกะจะเลิกเล่นไล่เกมเฮียเนี่ยแม่งแบนกูมั่วแต่กูก็ต้องกลับมาเล่นอีกอยู่ดีให้แม่งครบ 1,000 คลิปแล้วพอหนวกกับว่ามีแฟนคลับผมเขาเล่นเกม PUBG Mobile ไงเนี่ยผมก็เลยอยากจะเล่นกับเขาเว้ยคือว่าผมสนิทกับเขาไงนั่นแหละแต่แล้วคือผมสนิทกับเขาแล้วเอ้ยเห็นเขาเล่นเกม PUBG Mobile ว่าผมอยากเล่นกับเขามากกว่าเออพี่เอ้ยน้องรอพี่ก่อนนะพี่ขอหาซื้อ ID ก่อนแล้วกันนะการที่ผมจะเลือกหาซื้อ ID เนี่ยผมจะหาเลือกซื้อ ID แบบไหนครับบอกตามตรงว่าผมชอบ ID ที่มีชุดทองนะชุดทองอ่ะไอชุดโค้ดทิกเกอร์แมนอ่ะหรือโกลเด้นทิกเกอร์ชุดทอง1ชุดทอง2อะไรก็ได้ไว้ได้หมดอ่ะนะฮะเนี่ยผมอยากจะหาเลือกซื้อ ID พวกนั้นด้วยเออนะฮะเนี่ยผมตามหาอยู่นะฮะเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมเข้าใจป่ะนี่แหละฮะคุณผู้ชมนะใช่ฮะจริงๆผมอยากจะเลิกเล่นแล้วนะแต่พอผมเห็นน้องเขตเล่นละเฮ้ยผมอยากเล่นกับน้องเขามากเลยว่ะเพราะตอนนั้นผมรู้สึกผิดไงที่น้องเขาชวนมาเล่นอ่ะเออแต่ผมปฏิเสธเขาไปอ่ะเขาก็เลยโมโหเลิกแอดผมไปอะไรเงี้ยนะฮะแต่ผมอยากจะแก้ตัวไงเออแบบเออ
น้องก็ให้โอกาสพี่แบบแก้ตัวหน่อยแล้วกันเพราะว่าพี่ทำเรื่องไม่ดีกับน้องไปเยอะอะไรเงี้ยนะฮะผมก็อยากเล่นกับเขานะฮะใช่ฮะจริงๆเลิกเล่นแล้วนะเกม PUBG เนี่ยเลิกเล่นมาได้ตั้งแต่ซีซั่น15ที่ผมโดนแบนแล้วเลิกเล่นมาซีซั่น15ซีซั่น16ซีซั่น17แล้วนะฮะตอนนี้คือซีซั่น17แล้วมันใกล้ซีซั่น18แล้วบอกตามตรงนะฮะว่าผมเลิกเล่นแล้วเพราะว่าผมทำคลิปแม่งถึง500คลิปแล้วอ่ะ500คลิปผมก็พอแล้วใช่ไหมแต่ปรากฏว่าผมอยากต่อยอดว่ะอยากจะต่อยอดถึง500คลิปเนี่ยอยากจะต่อยอดให้แม่งถึง 1,000 คลิปเลยเว้ยนะฮะแล้วก็เลิกเล่นแม่งเลยเหี้ยถาวรกูเลิกเล่นแม่งจริงแล้วนะฮะใช่ครับ1ที่ผมอยากจะกลับมาเล่นเลยคือ1อยากจะต่อยอด500คลิปเนี่ย500พาร์ทเนี่ยตอนนั้นถึง500พาร์ทแล้วอยากจะต่อยอดให้แม่งครบ 1,000 คลิปก็คือ 1,000 พาร์ท 1,000 คลิปอะไรเลยนะฮะ 1,000 ตอนเลยอ่ะแล้วก็จบพอเลยนะฮะเลิกเล่นไปไอ้เหี้ยประมาณนี้นะครับแล้วอันนี้คือประเด็นแรกที่อยากจะกลับมาเล่นเกม PUBG Mobile นะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือผมอยากจะเล่นกับน้องคนนี้แหละนะฮะแล้วก็อยากจะเล่นไม่ใช่แค่อยากเล่นกับน้องเขาอย่างเดียวไม่ใช่ผมไม่ได้อยากจะเล่นกับน้องเขาแค่คนเดียวผมอยากจะเล่นกับแฟนคลับของผมหลายคนด้วยถ้าใครอยากจะเล่นกับผมเนี่ยแอดมาได้เลยนะฮะแล้วนะฮะแอดมาได้เลยครับแอดมาเล่นกับผมได้ฮะผมไม่ได้หยิ่งไม่ได้ว่าอะไรนะแอดมาเล่นกับผมได้นะแต่ถ้าวันไหนที่คุณแอดมาแล้วคุณส่งคำขอมาเล่นกับผมแล้วผมปฏิเสธคุณไปแล้วผมไม่ว่างอะไรคุณนะผมบอกตามตรงนะว่าคุณก็ควรรู้ไว้ด้วยนะฮะว่าตอนนั้นผมติดธุระผมมีธุระจริงๆนะฮะผมไม่ว่างเล่นด้วยกับคุณผมก็จะเปิดไมค์และอธิบายเหตุผลให้คุณฟังว่าผมไม่เล่นกับคุณอะไรประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมก็น่าจะเข้าใจนะฮะนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือตอนนี้นะฮะถ้าผมได้ ID มาใหม่เมื่อไหร่นะสดๆร้อนๆเลยนะได้ ID มาใหม่ผมซื้อ ID มาใหม่เมื่อไหร่นะอีก ID นึงอ่ะไม่ใช่ ID 40,000 นะ 42,000 ขายไปแล้วนะฮะคนอื่นซื้อต่อไปแล้วนะฮะที่รีวิวชุดทองอ่ะมีทอง1ทอง2แต่ 40,000 แม่งแพงไปแล้วก็มีเบฟน่ะผมขายทิ้งไปแล้วแล้วตอนหลังผมจะขายทิ้งปุ๊บผมจะมาซื้อ ID ใหม่ที่มันถูกกว่านี้ตอนนี้ไม่เอา ID แพงๆละ 40,000 แพงไปกูเอาเงิน 40,000 มาซื้อเกมคอนโซลเล่นดีกว่านะฮะส่วน ID ที่ผมจะกลับมาซื้อเนี่ยผมอยากจะหาซื้อ ID ที่ไม่ถึง 10,000 นะฮะอย่างน้อยเลยคือเน้นๆเลยว่าไม่ต้องเน้นปืนเยอะไม่ต้องเน้นของเยอะเน้น ID ที่มีชุดทองอ่ะเอาเฉพาะชุดแฟชั่นน่ะที่ผมชอบอ่ะนะคือผมชอบชุดทองมากเอาง่ายๆหลายคนอาจจะเลือก ID Babe ID Faro อะไรเงี้ยนะฮะบอกตามตรงมันเป็นสิ่งของคุณนะมันแล้วแต่มันแล้วแต่คุณชอบมันแล้วแต่สิ่งที่คุณชอบแต่ผมชอบ ID ที่มีชุดทองนะฮะอย่างน้อยคือมี ID ที่มีชุดทองอ่ะ1แล้วแล้วก็2ก็คือกรอบคอนนะกรอบคอนคูลเลอร์นะกรอบแลงคอนนะฮะกรอบคอนฉายาคอนนะฮะแล้วก็ป้ายชื่อคอนเนี้ยได้อยู่นะฮะอันนี้ได้อยู่นะฮะก็คือกรอบคอนแหละผมจะได้ไม่ต้องไปเล่นเก็บคอนที่หลังนะเพราะผมก็คงเล่นไม่ถึงคอนนะฮะอย่าว่าแต่คอนละเอียดกูยังเอาตัวไม่รอดเลยนะฮะใช่ฮะคือผมก็คงไม่ได้ถึงคอนน่ะนะฮะผมไม่ได้เล่นเก่งขนาดจนถึงกับได้คอนอะไรเงี้ยก็คือแบบหาซื้อ ID ที่เป็นแรงคอนเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาเล่นเก็บแรงคอนที่หลังเพราะอย่างน้อยคอนน่ะถ้าผมจะซื้อมาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ ID ที่แรงคอนนะผมจะต้องมาไล่เล่นเก็บแรงคอนอีกแล้วก็จะเล่นเก็บได้แค่ซีซั่นเดียวอ่ะถ้าผมได้คอนซีซั่นเดียวปุ๊บผมก็เลิกเล่นเก็บคอนแล้วไม่เลิกก็เลิกเล่นแล้วอย่างน้อยคือคอนพวกเนี้ยเขาจะเก็บ1ที่เขาจะเก็บคอนก็คือ1เอากรอบรูปคอนมันสวยนะยังมีความสวยยังมีความขังอยู่นะถึงมันจะเกินก็เถอะแล้วก็2ก็คือฉายาแล้วก็ป้ายชื่อคอนอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะฮะอะไรพวกนี้นะฮะที่เขาเก็บคอนกันแล้วเขาเก็บคอนเขาไม่ได้เก็บแค่แบบหลายซีซั่นนะเขาเก็บแค่ซีซั่นเดียวเขาก็เลิกเลยเอาแค่กรอบรูปก็พอแล้วหรือบางคนก็อยากจะเก็บตามเก็บทุกซีซั่นคือหลายซีซั่นเกินก็แล้วแต่ฮะมันแล้วแต่ฝีมือของแต่ละคนถ้าใครแบบเทพๆหน่อยคือเล่นเก่งหน่อยก็เก็บหลากหลายซีซั่นหน่อยนะฮะเก็บหลายซีซั่นอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือเก็บทุกซีซั่นแหละแต่ถ้าคนเล่นไม่เก่งอย่างผมเนี่ยอย่างน้อยคือถ้าผมมากสุดก็คือเก็บแค่ซีซั่นเดียวแล้วพอแล้วแต่ผมก็คงเก็บไม่ถึงหรอกคงไปไม่ถึงคอนหรอกนะอย่างมากสุดคือ8นะฮะใช่ครับหรือไม่ก็คาวนะฮะมากสุดคือ8หรือไม่ก็คาวอยู่แค่นี้นะฮะเสร็จปุ๊บก็ใครต่อเปล่านะฮะเสร็จปุ๊บผมก็เลยอยากจะหาซื้อ ID ที่มีแรงคอนไปเลยนะฮะใช่ฮะกรอบคอนครบเลยจะไม่ต้องมาเล่นเก็บให้เสียเวลาแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะพูดเลยนะฮะก็คืออะไรมั้ยฮะก็คือจะได้ไม่ต้องมารับจ้างปั๊มแรงคอนรับจ้างปั๊มยศปั๊มแรงคอนอะไรเงี้ยเผลออาจจะโดนโกงเผลออาจจะโดนเอาโปมาใส่อีกเผลออาจจะโดน
รับจ้างนะแม่งใช้โปรอีกอ่ะรับจ้างก็คือแม่งใช้โปรอีกทำไงอ่ะชิบหายดินะรับจ้างคือแม่งใช้โปรอีกบอกตามตรงกูก็โดนดิไอ้เหี้ยแม่งกูโดนรอบที่แล้วมาตัวเก่ามาแล้วแล้วกูมาซื้อตัวใหม่นี่นะกูซื้อมาสักหมื่นหนึ่งสมมุติซื้อมาสักหมื่นหนึ่งไปจ้างเขาปั๊มคอนแรงคอนสัก 3,000 นะเสียไป 13,000 แล้วเพราะเผื่อไอ้ตัวนั้นนะฮะเพราะเผื่อแม่งเอาตัวกูไปใช้โปรอ่ะไอ้เหี้ยกูก็เสียตังค์ 3,000 ฟรีๆแล้วก็เสียตังค์แล้วก็เสีย ID ที่กูซื้อมา 10,000 ไปฟรีๆนะฮะเสียไปฟรีๆนะเท่ากับกูเสียไปทั้งหมด 30,000 เลยไอ้เหี้ยมันไม่คุ้มเหรอนะถ้าอย่างนั้นถ้าจะซื้อ ID หาซื้อ ID ที่เป็นแรงคอนไปเลย1ที่กูต้องการที่จะหาซื้อ ID ใหม่นะก็คือ1หาซื้อ ID ที่เป็นที่มีชุดทองอ่ะโค้ดทิกเกอร์แมนที่ผมชอบอ่ะเออไอชุดทองนั่นแหละผมชอบมากเว้ยแม่งสวยแม่งเท่ดีอันนี้คือหลักๆที่ผมอยากได้ใน ID นี้ ID ผมไม่จำเป็นจะต้องมีของเยอะมากไม่จำเป็นจะต้องมีปืนอัพเยอะมากนะฮะแค่มีชุดที่ผมชอบเพราะผมก็ใส่อยู่แค่ชุดเดียวไม่จำเป็นจะต้องมีชุดเยอะมากอ่ะฮะมีแค่ชุดที่ผมชอบผมก็ใส่อยู่แค่ชุดเดียวชุดอื่นเราได้มาเราก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้คือ1ที่ผมอยากได้เลยคือ1ชุดทองนะชุดทองผมชอบมากแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่วนซ้ำอ่ะมันสุ่มยากและหายากนะมันมีมาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆอ่ะฮะไอชุดไอโค้ดทิกเกอร์แมนนะฮะเออโกลเด้นทิกเกอร์อ่ะมันหายากจริงเว้ยบอกตามตรงเว้ยนะฮะซีซั่นหลังๆไม่มีการเอามาวนซ้ำด้วยมาแค่รอบเดียวนะเหมือนเบฟม่วงอ่ะเบฟม่วงเบฟส้มอ่ะมันไปขอลิขสิทธิ์ไงมารอบเดียวไม่วนนะฮะชุดทองนี่ก็ไม่รู้มันวนหรือเปล่าแต่เห็นว่ามันไม่เคยวนมาเลยนะใช่ฮะตั้งแต่ซีซั่นแรกๆแล้วประมาณซีซั่นนี้ก็ปาเข้าไปซีซั่น17แล้วมันไม่มีการวนเข้ามาเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็2ก็คือหาซื้อ ID ที่มีกรอบคอนฉายาคอนแล้วป้ายชื่อคอนไปเลยนะจะได้ไม่ต้องมานั่งเล่นเก็บคอนนะให้เสียเวลาเพราะว่าผมก็คงไม่ได้เล่นเก่งมากจนเก็บคอนได้อีกซีซั่นนึงหรอกผมก็คงไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นจนถึงได้คอนอีกหรอกนะฮะแล้วก็3ก็คืออันนี้คืออย่างที่3อีกนั่นก็นี่และ3ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้นะถ้าผมจะหาซื้อ ID ก็คือ3ก็คือปืน M4 นะปืน M4 สกินน้ำแข็งนะก็คือ M4 หิมะ M4 น้ำแข็งอะไรก็ได้นะอย่างน้อยก็คือเลเวล4ขึ้นไปเลเวล5ขึ้นไปก็ได้อะไรประมาณนี้นะผมจะพยายามหาซื้อ ID ในร้านลาลินช็อปก่อนถ้ามันมี ID ที่ตรงกับเงื่อนไข3อย่าง3ข้อนี้ผมจะซื้อ ID ทันทีเลยเว้ยแต่ผมไปไล่ดูแล้วมันมี ID ย้อนหลังเว้ยผมไปไล่ดูแล้วไอ้เหี้ยเสียดายว่ะเนี่ยมันมี ID ที่ผมเจอแล้วนะใช่ฮะผมไปไล่ดูที่หลังไงเออผมไปไล่ดูที่หลังอ่ะคุณดูตรงนี้นะผมไปไล่ดูที่หลังอ่ะผมเจอ ID ที่ผมต้องการแล้วมีอยู่3สิ่ง3อย่างที่ผมต้องการนี่คือครบเลย1ชุดทอง2กรอบคอน3 M4 น้ำแข็งนะมีครบเลยแต่ไอสัตว์ไม่ทันนี่เหี้ยแม่งซื้อไปก่อนแล้วแม่งขายหมดไปก่อนแล้วฮะขายออกไปแล้วฮะเออใช่ครับขายไปแล้วซวยชิบหายเลยนะเนี่ยผมไล่ดูแล้วถ้าเขาเขียนว่าขายแล้วในร้านลาลินช็อปเนี่ยเขาจะกากบาทนะฮะว่าขายแล้วนะฮะประมาณนี้นะฮะดูนะฮะนี่นะฮะบอกตามตรงว่าเสียดายมากเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยคือผมเห็นนานแล้วแต่ผมไม่คิดที่จะซื้อเพราะผมไม่คิดที่จะกลับมาเล่นเกม PUBG Mobile แม่งอีกเลยเว้ยผมเห็นต้องนานแล้วประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วประมาณสัก2สัปดาห์3 2 3สัปดาห์เป็นเดือนที่แล้วเดือน2เดือนที่แล้วอ่ะผมเจอ ID ที่ผมต้องการแล้วแต่แม่งไอ้เหี้ยแม่งขายออกไปแล้วแล้วตอนนั้นกูไม่คิดที่จะซื้อ ID แล้วด้วยกูตัดสินใจแบบเด็ดขาดถาวรแล้วว่ากูจะเลิกเล่นไอ้เกมเหี้ยเนี่ยถาวรแล้วไม่กลับมาเล่นแม่งแล้วไอ้เหี้ยแบนกูแบนมั่วไอ้เหี้ยกูเติมไปเป็น 3-4 หมื่นนะ ID นั้นน่ะไอ้เหี้ยที่สุ่มได้ชุดทองอ่ะ 3-4 หมื่นนะบอกตามตรงเลยไอ้เหี้ยโดนแบนมั่วนะฮะกูเลยตัดสินใจแล้วไอ้เหี้ยไม่อยากจะเล่นเกมนี้แล้วนะฮะแต่ผมก็ติดตามดู channel พี่แทนลาลินช็อปเรื่อยๆนะเผื่อมี ID ที่น่าสนใจหรือมี ID ที่ผมอยากซื้อหรือมี ID ใน ID นั้นมีของที่ผมชอบและอยากจะได้อยากซื้อเนี่ยผมก็อะไรนะฮะผมก็จะหาซื้อดูนะฮะประมาณนี้นะเออตอนนี้ผมอยากจะกลับมาเล่นเกม PUBG แล้วนะฮะเอาง่ายๆนะใช่ฮะเล่นให้มันครบ 1,000 คลิปเลยดีกว่าเนาะไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วถ้าจะมาแล้วเราก็ต้องมาให้สุดนะจะทำอะไรผมจะต้องทำให้สุดเวลาที่ผมจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันสำเร็จอ่ะผมจะทำให้แม่งสุดๆเลยนะเว้ยกะจะเล่นแค่500คลิปไม่ไหวแล้วไอ้กูจัดต่อแม่งอีก500คลิปรวมกันเป็น1,000คลิปเลยดีกว่านะฮะประมาณนี้นะฮะดูเอานะฮะ
นี่พี่แทนนะพี่แทนพี่แทนนะฮะโอเคฮะก็ส่วนคลิปนี้ก็คงจะต้องขอชิ่งลาไปก่อนแล้วนะโอ้โหพูดมานานเลยนะฮะก็ขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่นี้ภายภาคหน้าแล้วกันนะผมก็ไม่รู้นะว่าในภายภาคหน้าเนี่ยผมอยากจะหยิบเรื่องอะไรมาพูดนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมก็เตรียมตัวรับชมและรับฟังให้ดีไปเลยก็แล้วกันนะฮะโอเคฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังทั้งหมดนะเรื่องการซื้อขาย ID ว่า1ทำไมถึงอยากจะกลับมาเล่น PUBG 1ก็คืออยากเล่นให้ครบ500คลิปอยากจะเล่นให้ครบตอนนี้ครบ500คลิปแล้วอยากจะเล่นให้แม่งครบ 1,000 คลิปก็เล่นต่ออีก500กับ2ก็คืออยากจะมาเล่นกับแฟนคลับผมหลายคนอย่างโดยเฉพาะน้องเขตเนี่ยก็ได้อยู่นะเห็นเขาเล่นเกม PUBG แล้วรู้สึกอยากจะกลับไปเล่นนะผมก็เลยพยายามเลือกหาซื้อ ID อยู่ในส่วนที่อยากจะเลือกในส่วนที่ผมอยากจะเลือกซื้อหา ID น่ะในส่วนที่ผมอยากจะเลือกซื้อหา ID เล่นเกม PUBG Mobile ใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยเพราะ ID เก่า 40,000 ขายไปแล้วนะฮะผมจะเลือกซื้อขาย ID แบบไหนดีนะฮะเลือกซื้อขาย ID เลือกซื้อ ID ประเภทไหนในสิ่งที่ผมชอบใช่มั้ย1เลยนะผมก็เลือกซื้อ ID ของที่ผมชอบในสิ่งที่ผมชอบแหละ1นะ1นะก็คือมีชุดทอง2มีกรอบคอนและ3มี M4 น้ำแข็งนะฮะใช่ฮะอะไรประมาณนี้นะขอราคาไม่น่าจะเกินหมื่นนะฮะไม่น่าจะเกินหมื่นเผลอๆถ้ามี M4 น้ำแข็งด้วยราคามันก็น่าจะเกินมีกรอบคอนด้วยนะฮะชุดทองไม่เท่าไหร่ราคาก็น่าจะเกินหมื่นอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้ามีชุดทองกับมีชุดทองใน ID นั้นด้วยถ้ามีชุดทองราคาไม่เกินหมื่นแต่ถ้ามีชุดทองมี M4 น้ำแข็งมีกรอบคอนด้วยราคาน่าจะเกินหมื่นนะฮะเอาง่ายๆคือเกินหมื่นแต่ไม่เกิน 20,000 แล้วกันพอซื้อได้อยู่นะแต่ ID อ่ะพอซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสามารถมันดีอย่างนะมันมีข้อดีอยู่ตรงนี้นะ ID เนี่ยพอเราซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสามารถขายคืนได้มันสามารถรีเทิร์นได้ไงมันสามารถเทิร์นได้เอาไว้ง่ายมันถ้าเราซื้อมาปุ๊บสมมุติผมซื้อมาประมาณ 16,000 บาทเนี่ยมันก็สามารถอะไรได้ใช่มั้ยมันก็สามารถขายคืนได้นะฮะมันไม่ใช่ขายคืนนี่มันสามารถรับซื้อฝากขายได้มันสามารถฝากขายให้คนอื่นเขาขายสมมุติเราเลิกเล่นแล้วเราก็เอา ID เนี่ยที่เราซื้อมา 16,000 เนี่ยไปขายต่อให้คนอื่นเขาซื้อไปฝากขายเขาก็ได้เช่นไปฝากขายร้านพี่แทนเนี่ยได้อยู่นะฮะไปฝากขายร้านไหนก็ได้ครับแต่แนะนำเป็นร้านพี่แทนนะฮะแต่ถ้าเป็นพี่พันธ์เขาจะรับกลางนะฮะเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราก็อะไรไหมเราก็ฝากขายได้นะฮะ ID เนี่ยราคามันก็ตกลงแหละนะฮะถ้าเราไม่อัพของเนี่ยหรอ ID ของมันจะเน่า ID ของมันจะเละใช่ไหมบางคนนี่คือแบบได้ ID ดังแพงๆไปนะบางคนรวยไงนะฮะเอาง่ายๆคือแบบเติมหนักๆเลยฮะแบบเติมแบบดูไบเปิดแบบดูไบนะคือได้มาแล้วก็เติมคือยำนะยำกันซะเละคือยัดกันจนเละหมดอ่ะคือ ID เนี่ยโคตรเถื่อนนะเหี้ยแบบเติมมาแม่งเติมคือ ID เนี่ยอยู่แต่คนรวยๆอ่ะพอคนแรกขายมาคนที่2ก็เติมก็คือเติมก็ยัดกันจนเละแล้วไอ้คนที่2ขายก็ขายคนที่3ไอ้คนที่3ขายไปก็คือไอ้คนที่3ก็มีตังค์อ่ะก็ซื้อมาแล้วก็เอาไปเติมอีกก็เติมคือยัดกันน่ะยัดจน ID แม่งยัดกันจนพังไอ้เหี้ยยัดกันจนเละนะฮะอันนี้คือผมจำคำพูดมาจากพี่แทนนะไอ้เหี้ยคือยัดกันจนเละนะผมบอกตามตรงเลยเละแต่ ID มันก็สวยขึ้นเรื่อยๆนะฮะใช่ครับแม่ง ID นี่แม่งอยู่แต่คนเติม ID นะแม่งอยู่แต่คนเติมหมดโหดอ่ะแม่งอยู่แต่คนเติมเถื่อนๆไอ้เหี้ย ID นะแม่งเถื่อนมากไอ้เหี้ยโคตรโหดอ่ะ ID เถื่อนไม่ใช่ว่าเก๋นะไม่ใช่ว่าของปลอมเลยไม่ใช่ ID จริงแหละเขาเติมจริงๆแต่ที่เขาพูดว่าเถื่อนก็เพราะว่ามันเติมหนักเติมเยอะไงมันยัดกันเยอะไงมันยัดกันจนเละบอกตามตรงเลยคือเติมหนักจริงๆคือเถื่อนเรียกไงว่าเถื่อนน่ะเค้าเรียกไงนะ ID เถื่อนก็อย่างงี้นะไอ้เหี้ยแบบเติมกันจนเละยัดกันเติมแล้วก็ยัดกันนะฮะคือยัดกันเละเทะผมบอกเงี้ยไอ้เหี้ยแบบยัดกันเละเทะสเปะสปะเรื่อยๆอ่ะไอ้เหี้ยแบบแต่ ID แม่งก็ดูดีดูสวยนะนะฮะผมก็เอามาจากพี่แทนแกพี่แกพูดแบบนี้นะนั่นแหละฮะโอเคฮะส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วลากันไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันผมขอชิ่งไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ